สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ WPP 125นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนนะครับข่าวใหญ่ที่ดังมากๆในสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนะครับที่โดนจับเนื่องจากมียาลดความอ้วนผสมอยู่นะครับไอยาตัวนั้นที่ถูกผสมในผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือยาเซบูตามีนนะครับโดยเซบูตามีนนะครับจะเป็นยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับในกลุ่มของ SNRI นะครับหรือซีโรโทนินนอร์อีพิเนฟินรีอัพเทคอินฮิบิเตอร์นะครับซีโรโทนินนะครับจะไปออกฤทธิ์ที่สมองนะครับที่สารสื่อประสาทเนาะตามชื่อก็คือที่ซีโรโทนินและก็ที่นอร์อีพิเนฟินนะครับก็จะไปยับยั้งกระบวนการรีอัพเทคหรือกระบวนการดึงกลับนะครับของสาร2ตัวนี้นะครับทำให้สาร2ตัวนี้เนี่ยอยู่ในกระแสประสาทมากขึ้นนะครับโดยไอสาร2ตัวนี้เนี่ยจะไปมีผลทำให้ร่างกายนะครับมีความอยากอาหารน้อยลงนะครับแล้วก็มีความอิ่มที่เร็วขึ้นนะครับโดยผลข้างเคียงที่สำคัญของยาเซบูตามีนนะครับก็จะเป็นเรื่องของ depress นะครับที่อันตรายไม่แพ้กันก็คือจะเป็นเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับก็จะเป็นพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะพวกหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับเส้นเลือดในสมองแตกนะครับหรือว่าจะเป็นหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในการรับประทานยาเซบูตามีนโดยที่ไม่มีความรู้นะครับหรือไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์เภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้ยาตัวนี้ได้นะครับก็อย่างที่มีหลายๆคนเสียชีวิตหรือเกือบตายเพราะยาตัวนี้มาแล้วนะครับยาเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ในอาหารเสริมเนาะเพราะว่าการขึ้นทะเบียนก็คนละอย่างกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมารู้จักกับยาเซบูตามีนกันคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าไอ้ยาเซบูตามีนเนี่ยมันมีโทษยังไงนะครับอันตรายนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจหรืออย.มทำอะไรกันอยู่นะครับสมหันตัวเนี้ยขายมาตั้งนานแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาตัวนี้มากน้อยแค่ไหนโอเคครับวันนี้แค่นี้กันแล้วกันไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับอ้อใช่สตรีมลดราคาแล้วนะครับใครรอซื้อเกมลดราคาอยู่ก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับมันลดราคาแล้วเกมบางเกมเหลือแค่3 บาทเท่านั้นเองครับสุดยอดมากโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ